ันนี้เราจะมาทำแซลมอนดองซีอิ๊วปรับสูตรใหม่อร่อยกว่าเดิมมาดูกันเลยนะคะก็เตรียมตั้งไฟให้ร้อนนะคะแต่แนะนำเลยว่าให้ใส่น้ำเปล่านะคะลงไปก่อนนะก่อนที่จะเปิดไฟเพราะว่ามันจะร้อนแล้วมันจะแบบกระเด็นออกมาเลยนะคะอันนี้ควรเลยแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะ250 ml แล้วก็เทใส่ผสมกับน้ำที่เราใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะตั้งไฟอ่อนๆ นะคะระหว่างนี้นะใส่มิลิน200 ml นะคะใส่ผสมลงกันไปเลยเสร็จแล้วก็พยายามเบาไฟนะคะถ้าไฟร้อนจนเกินไปนะแล้วก็คอยคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันเหมือนลักษณะแบบเคี่ยวน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะนะคะทั้งหมดที่เหมียวใส่คือ4ช้อนโต๊ะนะในระหว่างทานก็อาจจะมีการชิมไปด้วยนะคะว่าใครชอบรสชาติแบบไหนชอบแบบหวานก็อาจจะใส่หวานเข้าไปอีกได้เลยนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้ของเหมียวจะไม่เค็มนะคะครั้งก่อนๆที่เคยทำจะออกติดเค็มนิดนึงแต่ครั้งนี้ค่ะปรับสูตรใหม่คือเราอยากให้มีความติดหวานๆหอมๆมากขึ้นเราก็เลยใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้นะคะแบตกล้องเหนียวหมดนะก็เลยมาถ่ายต่อนะคะก็เลยจะบอกเอาไว้ว่าทั้งหมดที่ใส่น้ำตาลมะพร้าวไปอะค่ะ4ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ขิงอ่อนเข้าไปด้วยแต่ว่าขิงอ่อนเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะใครไม่ชอบกลิ่นไม่ต้องใส่นะอันนี้เหนียวใส่ไปแค่แบบเดียวเพื่ออยากจะให้มีความกลิ่นหอมๆ ของขิงอ่อนนะคะลองปรับสูตรได้ตามใจชอบเลยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่บางคนไม่ชอบกินนะคะถัดมาก็คือใส่หัวหอมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ไม่กินหัวหอมเนาะแล้วแต่สูตรนะบางสูตรก็จะไม่ใช้หัวหอมเลยอาจจะใส่แค่กระเทียมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวชอบใส่หัวหอมเข้าไปด้วยถัดมานะคะก็จะใส่พริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมใครชอบความเผ็ดนะคะก็ใส่เยอะๆได้เลยถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกแค่เหมือนตกแต่งให้ดูสวยงามนะคะเพราะว่าสีสันของพริกแล้วก็กระเทียมอะค่ะเวลาที่เราดองไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็คนตัวที่เราเคี่ยวน้ำอะค่ะอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวก็มีทำกุ้งดองเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าทำทั้งทีเราก็อยากจะแบบดองหลายๆอย่างด้วยนะคะสูตรนี้ใครจะทำไข่ดองได้เหมือนกันนะคะกุ้งดองแซลมอนดองใช้สูตรนี้ได้เลยใครชอบแบบมีขิงนะคะก็ใส่ขิงไปด้วยเดี๋ยวก็มีใส่เอาไว้ถ้วยเล็กๆด้วยเหมือนกันอยากได้แบบความรู้สึกทานแล้วมีรสชาติของความเป็นแบบสุขภาพดีมีความเป็นสมุนไพรอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่อย่างแฟนเดี๋ยวไม่ชอบกินนะก็ใส่แบบเป็นธรรมดาได้เลยค่ะส่วนตัวหัวหอมนะคะส่วนเนี้ยจริงๆแล้วการที่เราใส่หัวหอมเข้าไปด้วยอะเวลาที่เราดองเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะน้ำซีอิ๊วเนี่ยเข้าไปที่หัวหอมอะค่ะมันจะมีความหวานอร่อยมากเลยเสร็จแล้วนะคะก็โรยด้วยต้นหอมซอยของเราอีกรอบนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้ดูกันอีกทีนึงนะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เหมียวใช้ไปอะค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแซลมอนนี่ได้4ถ้วยเลยนะคะแล้วก็กุ้ง
เสร็จแล้วนะคะก็ดองทิ้งไว้1คืนนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นนะแล้วก็ดองทิ้งไว้1คืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันก็จะน่ารับประทานประมาณนี้เลยเห็นไหมคะทุกคนคือสีของน้ำซีอิ๊วอ่ะมันซึมเข้าไปในปลาแซลมอนแล้วอะค่ะอันนี้เราทิ้งไว้แค่คืนเดียวนะถ้าเพื่อนๆทิ้งไว้หลายคืนสีของปลาแซลมอนนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่เราแบบดองเอาไว้ด้วยนะคะแต่คืนแรกอ่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะจะมีความฉ่ำๆของตัวซีอิ๊วนะคะแล้วก็สีของปลาแซลมอนอ่ะยังเป็นสีส้มๆเห็นไหมคะแบบโหเห็นแล้วแบบน้ำลายหกเลยค่ะทุกคนลองไปทำดูกันนะคะทำง่ายนิดเดียวเองก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะ